เมื่อเราเผชิญความอธรรมหรือเห็นความอธรรมหรือสิ่งไม่ถูกต้องในฐานะคนชอบธรรมหรือคนของพระเจ้าเราจะเข้าไปมีส่วนจัดการหรือคิดหรือรู้สึกอย่างไรให้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับในทุกเช้าซึ่งเป็นรายการที่จะนำให้เรานั้นได้ศึกษาพระวจนะอย่างเป็นระบบนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะด้วยกันนะครับกับผมองค์การเดชยาในข้อพระธรรมวันนี้นะครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่1ข้อ11ถึงข้อที่27ด้วยกันนะครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่1ข้อ11ถึง27แล้วนาธานก็ทูลพระนางบัตเชบาพระราชมารดาของซาโลมอนว่าพระนางไม่ทรงสดับหรือว่าอโดนิยาพระราชโอรสของพระนางฮักกีดทรงครองราชแล้วและดาวิดเจ้านายของข้าพระบาทก็ไม่ทรงทราบเรื่องดังนั้นโปรดให้ข้าพระบาทถวายคำปรึกษาเพื่อพระนางจะได้ทรงช่วยชีวิตของพระนางเองและชีวิตของซาโลมอนพระราชโอรสของพระนางขอเสด็จเข้าเฝ้าพระราชาดาวิดทันทีและกราบทูลพระองค์ว่าพระราชาเจ้านายของหม่อมฉันฝ่าพระบาทได้ทรงปฏิญาณกับสาวใช้ของฝ่าพระบาทว่าซาโลมอนบุตรของเจ้าจะเป็นกษัตริย์ต่อจากเราและจะนั่งบนบัลลังก์ของเราไม่ใช่หรือแล้วทำไมอโดนิยาจึงเป็นกษัตริย์เล่าเพคะนี่แน่ขณะที่พระนางกราบทูลพระราชาอยู่ข้าพระบาทจะตามเข้าไปเฝ้าและสนับสนุนถ้อยคำของพระนางแล้วพระนางบัตเชบาก็เข้าไปเฝ้าพระราชาที่ห้องบรรทมพระราชาทรงพระชรามากและอาบีชากชาวชูเนมก็กำลังปรนนิบัติพระราชาอยู่เมื่อพระนางบัตเชบากราบถวายบังคมพระราชาแล้วพระราชาก็ตรัสถามว่าเจ้าต้องการอะไรพระนางทูลพระองค์ว่าเจ้านายของหม่อมฉันฝ่าพระบาทได้ทรงปฏิญาณในพระนามของพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาทต่อสาวใช้ของฝ่าพระบาทว่าซาโลมอนลูกของเจ้าจะเป็นกษัตริย์ต่อจากเราแน่นอนและเขาจะนั่งบนบัลลังก์ของเราดูสิบัดนี้อโดนิยาทรงครองราชแล้วแม้แต่ฝ่าพระบาทคือพระราชาเจ้านายของหม่อมฉันก็ไม่ทรงทราบเขาได้ฆ่าวัวสัตว์อ้วนพีและแกะจำนวนมากเป็นเครื่องบูชาและได้เชิญบรรดาพระราชโอรสของพระราชากับอาบียาธาปุโรหิตกับโยอาบผู้บัญชาการกองทัพแต่ไม่ได้เชิญซาโลมอนผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทฝ่าพระบาทคือพระราชาเจ้านายของหม่อมฉันบัดนี้อิสราเอลทั้งสิ้นก็เพ่งดูฝ่าพระบาทเพื่อฝ่าพระบาทจะตรัสแก่พวกเขาว่าจะทรงให้ใครนั่งบนบัลลังก์ของพระราชาเจ้านายของหม่อมฉันแทนฝ่าพระบาทมิฉะนั้นจะเป็นดังนี้คือเมื่อพระราชาเจ้านายของหม่อมฉันล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์แล้วหม่อมฉันและซาโลมอนลูกของหม่อมฉันก็จะถูกถือว่าเป็นฝ่ายผิดขณะที่พระนางกำลังกราบทูลพระราชาอยู่นาธานผู้เผยพระวจนะก็เข้ามาเขาทั้งหลายจึงทูลพระราชาว่านี่คือนาธานผู้เผยพระวจนะเมื่อนาธานเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักพระราชาเขาก็ซบหน้าลงถึงดินถวายบังคมพระราชาและนาธานกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทฝ่าพระบาทรับสั่งไว้หรือว่าอโดนิยาจะเป็นกษัตริย์ต่อจากเราและจะนั่งบนบัลลังก์ของเราเพราะวันนี้พระโอรสได้ลงไปฆ่าวัวสัตว์อ้วนพีและแกะจำนวนมากเป็นเครื่องบูชาและได้เชิญบรรดาพระราชโอรสของพระราชาทั้งผู้บัญชาการกองทัพและอาบียาธาปุโรหิตและดูสิเขาทั้งหลายกำลังกินดื่มต่อหน้าท่านและกล่าวว่าขอพระราชาอโดนิยาทรงพระเจริญแต่ส่วนข้าพระบาทผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทและสาโดกปุโรหิตกับเบนายาบุตรเยโฮยาดาและซาโลมอนผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทท่านไม่ได้เชิญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทหรือและฝ่าพระบาทไม่ได้ตรัสแก่ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทว่าจะทรงให้ใครนั่งบนบัลลังก์ของพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทต่อจากฝ่าพระบาทจากพระธรรมตอนนี้นะครับผมได้เห็นสิ่งที่นาธานกระทำเมื่อทราบว่าอโดนิยากำลังก่อการกบฏพี่น้องครับท่านทำอย่างมีสติปัญญาและไม่แต่ต้องสิทธิอำนาจของดาวิดนาธานคนนี้เองซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่เคยเตือนดาวิดเมื่อทำบาปกับนางบัตเชบานาธานคนนี้เองก็เช่นเดียวกันก็จะมาเตือนเมื่อเห็นความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นพี่น้องครับนาธานทำอย่างไรให้เรามาเรียนรู้ด้วยกันโดยผมให้หัวข้อในพระธรรมตอนนี้ว่าวิถีทางของคนชอบธรรมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นประการแรกก็คือไม่นิ่งเฉยต่อความอธรรมและพร้อมวางกลยุทธ์เพื่อขัดขวางทันทีดังปรากฏในข้อที่11ถึงข้อที่21
นาธานรู้ว่าอาโดนียานั้นทำไม่ถูกต้องและเขาก็รู้ว่าคนที่จะเป็นกษัตริย์คนต่อไปก็คือโซโลมอนเขารีบเข้าไปจัดการปัญหาทันทีในขอบเขตที่ตัวเองทำได้เราเห็นได้จากข้อที่13ตอนต้นที่บอกว่านาธานเข้าไปหาบาเชบาบอกว่าขอเสด็จเข้าเฝ้าพระราชาดาวิดทันทีนี่คือในสิ่งที่นาธานได้ทำพี่น้องครับอย่าปล่อยให้สิ่งอธรรมลอยนวลเอเมนไหมครับเราต้องไม่สบายใจเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับตัวเราหรือกับคนรอบข้างหรือกับสังคมหรือชุมชนที่เราอยู่นอกจากไม่สบายใจแล้วพี่น้องครับอย่าหยุดเพียงแค่นั้นเราต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าอย่าทะเลทะล่าเข้าไปจัดการปัญหาโดยไม่คิดวางแผนหรือมีกลยุทธ์อย่างดีนะครับนาธานมีกลยุทธ์อย่างไรนาธานไม่ทะเลทะล่าอย่างไรจะสังเกตว่านาธานไม่ได้วางตัวเองเป็นตัวเอกเพื่อเข้าไปรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดาวิดทันทีแต่นาธานนั้นให้บัตเชบาซึ่งเป็นตัวเอกเพื่อไปรายงานแทนบัตเชบานั้นก็คือเป็นพระสนมของดาวิดพี่น้องครับแต่ตัวนาธานเองนั้นถอยออกมาเพื่อจะเป็นตัวเสริมทัพซึ่งเป็นแผนการและกลยุทธ์ที่มีสติปัญญามากเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าบัตเชบานั้นเป็นภรรยาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงที่สำคัญเป็นบุคคลที่ดาวิดเคยปฏิญาณกับนางไว้ว่าจะให้โซโลมอนนั้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปอีกทั้งวิธีการเข้าไปสื่อสารนั้นเริ่มต้นโดยการไปยืนยันหรือทบทวนในสิ่งที่ดาวิดเคยปฏิญาณไว้ต่อด้วยสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นและบอกถึงผลกระทบที่ตามมาหากดาวิดไม่จัดการปัญหานี้นี่คือวิธีการสื่อสารหรือกลยุทธ์หรือแนวทางที่วางไว้ดังปรากฏในข้อที่17ถึงข้อที่21นะครับพัมพีบอกว่าในข้อที่17พระนางทูลพระองค์ว่าเจ้านายของหม่อมฉันฝ่าพระบาทได้ทรงปฏิญาณในพระนามพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาทต่อสาวใช้ของฝ่าพระบาทว่าซาโลมอนลูกของเจ้าจะเป็นกษัตริย์ต่อจากเราแน่นอนและเขาจะนั่งบนบัลลังก์ของเรานี่คือสิ่งที่นาธานทำเข้าไปจัดการทันทีและวางแผนกลยุทธ์เพื่อเข้าไปขัดขวางอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นคือประการที่1ครับประการที่2ที่ผมเห็นก็คือนาธานในวิถีทางคนชอบทำคือนาธานทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบร่วมกับบัตเชบานาธานเข้ามาสมทบกับบัตเชบาทันทีปรากฏในข้อที่22ถึง27นะครับพอบัตเชบาเข้าไปบัตเชบากำลังกล่าวนะครับนาธานก็แบบเข้ามาทันทีนี่คือสิ่งที่พัมพีบอกแบบเสริมทัพกันอย่างเป็นทีมและเป็นระบบนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นาธานนั้นรายงานหรือพูดในอีกมุมมองหนึ่งไม่ใช่เป็นการเข้าไปเสริมหรือแสดงความเห็นในสิ่งที่บัพเชดาพูดไปพี่น้องครับแต่เข้ามาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าดาวิดเป็นคนสั่งให้ทำใช่ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่ดาวิดบอกใช่ไหมแถมยังย้ำอีกว่าตัวเองไม่เคยได้ยินว่าดาวิดจะให้ใครขึ้นครองบัลลังก์นะนาธานใช้คำถามทำงานเป็นทีมแล้วก็ร่วมมือกับบัตเชบาอย่างเป็นระบบข้อ27บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทหรือและฝ่าพระบาทไม่ได้ตรัสแก่พวกผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทว่าจะทรงให้ใครบนบัลลังก์ของพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทต่อจากฝ่าพระบาทนี่คือเป็นคำถามที่นาธานใช้ต้องบอกว่านาธานนั้นสื่อสารได้อย่างฉลาดและเนียนมากๆเลยนะครับการทำงานเป็นทีมการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและสิ่งนี้ควรจะเป็นวิถีของคนชอบธรรมในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับการต่อสู้กับสิ่งอธรรมสำคัญมากเราต้องทำงานเป็นทีมเราทำคนเดียวไม่ได้แต่นั้นเองเราควรจะร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในคริสตจักรของเราเพื่อนในกลุ่มของเราหรือระหว่างคริสตจักรกับคริสตจักรจนไปถึงภาพรวมของประเทศไทยขอให้เราร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อต่อสู้กับความอสัตย์อธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือในประเทศของเรานะครับเมื่อท่านเผชิญกับความอธรรมผมอยากหนุนใจนะครับให้ท่านหา3สิ่งนี้ให้เจอ1คนที่ใช่ที่จะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาหรือยับยั้งความอธรรมนั้น2กลยุทธ์และวิธีการที่ใช่ในการจัดการปัญหานั้น3เวลาที่ใช่และเหมาะสมในการจัดการปัญหานั้นด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้านะครับให้เราเดินอยู่ในทางชอบธรรมมีแนวคิดวิธีคิดวิธีกระทําแบบคนชอบธรรมไม่ได้เหมือนอย่างคนอธรรมแบบอาโดนียานะครับขอพระเจ้าให้เรามีทีมมีสติปัญญาและมีกลยุทธ์ในการเอาชนะความอธรรมในเวลาที่เหมาะสมนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงเมตตารักษาชีวิตจิตวิญญาณของเราทั้งหลายไว้ให้อยู่ในทางของความชอบธรรมของพระองค์เสมอและเมื่อเราเผชิญกับความอธรรมขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาประทานคนประทานวิธีการประทานกลยุทธ์หรือประทานเวลาที่เหมาะสมที่เราจะเข้าไปมีส่วนขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เรามีส่วนในสิ่งที่เราทำได้ในบทบาทในหน้าที่ที่เราทำได้บางคนอาจจะอธิษฐานเผื่อบางคนอาจจะไปลงมือกระทำบางสิ่งบางอย่างขอพระเจ้าทรงเมตตาไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไร
ก็แล้วแต่ขอให้เราร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทีมเดียวกันทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อจะต่อต้านความอสัตย์อธรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตัวเราในคิดจักเราหรือในสังคมไทยของเราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อท่านชมรายการ CGN ไทยแล้วนะครับหลายคนเกิดคำถามว่าต้องกดไลค์ไหมต้องกดแชร์ไหมโอ้โหต้องกดไลค์และกดแชร์ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook นะครับสิ่งดีๆแบบนี้ท่านต้องกระจายออกไปครับผมอยากหนุนใจนะครับสามารถสนับสนุนมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเต็มกำลังของท่านขอพระเจ้าทรงเมตตาเคลื่อนใจท่านให้สนับสนุนสื่อดีๆแบบนี้สื่อที่พูดถึงเรื่องพระเจ้า CGN ไทยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอเมนไหมครับ